ใจอ้อมจากนี้ไปเราก็ภาวนาไปด้วยลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาว่าโทเราก็ภาวนาทุกลมหายใจลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทใจจะคิดนึกอะไรเราก็พุทโธไว้ลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโททำความรู้ทำความเห็นรู้ว่าลมหายใจเข้ารู้ว่าลมหายใจออกใช้ตาสติแล้วก็ตั้งใจภาวนาลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวะโทจะหนาวจะร้อนเราก็ไม่หวั่นไหวเราก็ตั้งใจภาวนาลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทใจจะคิดจะนึกอะไรเราก็ตั้งใจภาวนาลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทอะไรเกิดขึ้นแล้วก็วางใจให้เป็นกลางทำใจให้เรามีสติมีสัมปชัญญะปารภความเพียรแล้วก็ตั้งใจภาวนาลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทมานั่งหลับตาทำใจให้ตื่นพยายามยืดกายตรงๆเห็นกายตนเองนั่งเป็นองค์พระนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายนิ้วหัวแม่มือชนกันจะปวดจะเมื่อยเราก็จะทนถ้ายังไม่ถึงเวลาเราก็จะไม่คลายความเพียรให้นิ้วหัวแม่มือชนกันไว้อะไรมาไต่มาตอมเราก็จะอดทนไม่ไปเกาไม่ไปขยับให้เราปฏิบัติบูชาขันติเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งเวลานี้เราต้องอดทนเป็นอย่างมากใจคิดนึกอะไรเราก็ภาวนาสู้กับใจต้องอดทนกายเรามีกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งมีเวทนาอย่างไรเราก็ต้องอดทนทำใจให้เป็นกลางใจร้อนใจไม่สงบใจของเราเวลานี้เรามาฝึกเบื้องต้นเราต้องอดทนไว้ความอดทนไม่เคยทำให้ใครลำบากตรงกันข้ามผู้ใดไม่เคยฝึกไม่เคยปฏิบัติไม่เคยอดทนเขาไปอยู่ที่ไหนก็ไม่เคยสบายมีแต่ความทุกข์ร้อนอยู่ตลอดไปฉะนั้นความอดทนนั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสใจร้อนเราก็อดทนใจที่ไม่สงบเราก็อดทนไว้เห็นกายตนเองนั่งเป็นองค์พระนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงเวลานี้เราก็ภาวนาลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวะโทสงบก็ดีไม่สงบก็ดีให้เรารู้ตามความเป็นจริงการปฏิบัติธรรม
นะก็ให้เรามีสติมีสัมปชัญญะให้เรามีความเพียรเพียรภาวนาให้เราปรารภความเพียรให้มากเจริญอิทธิบาททั้ง4ฉันทะพอใจวิริยะความเพียรจิตตะใส่ใจวิมังสาใคร่ควรเป็นองค์ธรรมฉะนั้นเราก็น้อมหลักธรรมในอิทธิบาททั้ง4ให้เรามีฉันทะในการพอใจในการปฏิบัติอย่างอื่นไม่สำคัญเรื่องกินเรื่องนอนเรื่องธุระอื่นๆนั้นวางไว้ก่อนไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราต้องไปให้ความสำคัญสิ่งที่สำคัญคือสมาธิที่เราทำอยู่ให้เรามีฉันทะมาเทียบมาเคียงมาเปรียบดูอะไรจะมีค่าไปกว่าใจการทำสมาธิเป็นการที่เราให้ทำใจให้สงบได้สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีไปกินไปนอนก็ไม่สงบไปเที่ยวไปเล่นก็ไม่สงบเป็นเหตุให้เราประมาทไปซ้ำไปโอกาสนี้เป็นโอกาสที่เราจะทำใจให้สงบต้องอาศัยความเพียรให้เราพอใจในการปฏิบัติฉันทะพอใจอากาศจะร้อนนะจิตใจของเราก็ไม่หวั่นไหวใจจะคิดนึกอะไรเราก็มีความอดทนมีสติคิดนึกอะไรเราก็รู้เท่าทันเอากายเป็นฐานเป็นที่ตั้งอย่าส่งจิตส่งใจไปที่อื่นเห็นกายตนเองให้เราพอใจในการปฏิบัติฉันทะพอใจวิริยะความภาคความเพียรแล้วก็เพียรภาวนาเพียรเจริญสติลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทเพียรทุกลมหายใจทำความรู้ทำความเห็นน้อมเข้ามาเห็นกายตนเองฉันทะวิริยะความภาคความเพียรเป็นสิ่งที่เราต้องทำเป็นองค์ธรรมที่เรามาปฏิบัติธรรมคนที่นั่งหลับแค่นิวรณ์ก็ไม่มีความเพียรไม่มีความพอใจในการปฏิบัติคนที่นั่งแล้วไม่สงบก็แพ้ใจตนเองใจคิดนึกอะไรเราก็ปล่อยจิตปล่อยใจนั้นเวลานี้เราต้องมีความภาคความเพียรให้มากเพียรภาวนาลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทจิตตะหมายถึงใส่ใจใส่ใจในการปฏิบัติธรรมทำความรู้ทำความเห็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราก็มีสติทุกลมหายใจฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาต้องใคร่ควรพิจารณาไปด้วยลมหายใจเข้ากระทบปลายจมูกลมหายใจเข้าไปถึงท้องเป็นอย่างไรท้องก็พองขึ้นลมหายใจออกท้องก็ยุบลงลมก็มากระทบปลายจมูกกำหนดดูพิจารณาดูลมหายใจเข้าไปแล้วเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงลมหายใจออก
ป็นอนิจจังไม่เที่ยงเช่นกันลมหายใจเข้าก็เป็นทุกข์ตั้งอยู่ไม่ได้นานลมหายใจออกก็เป็นทุกข์อีกเช่นกันตั้งอยู่ไม่ได้นานลมหายใจเข้าเป็นอนัตตาเราบังคับไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้ลมหายใจออกเป็นอนัตตาเช่นกันไม่มีใครเป็นเจ้าของเราก็เป็นเจ้าของไม่ได้บังคับไม่ได้ลองกำหนดพิจารณาดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกหมุนเวียนเปลี่ยนไปตั้งแต่เรามีลมหายใจตั้งแต่อยู่ในท้องนะก็เป็นเช่นนั้นมาเวลานี้ลมหายใจก็ยังไม่หยุดนะเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตานะทุกลมหายใจก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราเกิดสติเกิดปัญญาได้เห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาธรรมะก็เกิดขึ้นที่ใจเราได้สอนใจตนเองอานาปานสติไม่มีใครเกิดมาแล้วจะมีมากมีน้อยทุกคนก็มีเท่ากันมีลมหายใจเข้าแล้วก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของบังคับไม่ได้ลมหายใจออกก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของทุกคนก็บังคับไม่ได้เป็นอนัตตาลองกำหนดดูสอนใจตนเองถ้าเราทำสติอานาปานสติกำหนดพิจารณาสอนใจตนเองอารมณ์ความโลภอยากมีอยากเป็นเราก็จะได้น้อยลงอารมณ์ความโกรธยึดมั่นถือมั่นทิฏฐิมานะก็จะได้น้อยลงอารมณ์ที่เราหลงว่าเป็นตัวเป็นตนเมื่อเรากำหนดดูที่ลมหายใจแล้วตัวตนเราไม่มีมีเพราะว่าเรายึดนั่นเองมีเพราะเราขาดสตินั่นเองมีเพราะว่าเราไม่ได้ปฏิบัติเวลานี้เราก็มาปฏิบัติใจที่ไม่เคยสงบก็สงบได้นะนัตถิสันติปรมังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนะมีเงินมีทองนะแล้วก็ทำใจให้สงบไม่ได้มีครอบมีครัวนะใจเราก็เล่าร้อนนะถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญานะเงินทองครอบครัวก็ยังอยู่นะแต่ใจเราสงบได้ปล่อยวางได้ฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราต้องทำทำแล้วเราก็จะเกิดสติเกิดปัญญาตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนสุขทุกข์ไม่มีใครทำให้เราเราต้องมาสร้างเราต้องมาปฏิบัติอย่าได้เบื่อหน่ายปรารภความเพียรให้มากนั่งหลับตาเจริญอิทธิบาททั้ง4ฉันทะพอใจวิริยะความภาคความเพียรจิตตะใส่ใจในการปฏิบัติวิมังสาใคร่ควรสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันธรรมสุขก็ดีทุกข์ก็ดีเวทนาที่เกิดขึ้นก็เป็นอนิจจังเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราบังคับไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้เราก็มาเห็นอารม
เห็นเวทนาเห็นความคิดนึกนั่งหลับตาใช้ตาสติใช้ตาสมาธิใช้ตาปัญญาชนะอะไรไม่เท่ากับชนะใจตัวเองใจเราแพ้นิวรธรรมความขี้เกียจทินมิทะง่วงเหงาเหานอนเบื่อหน่ายเราก็แพ้ใจนิวรก็ชนะเพราะเวลานี้เราต้องสู้กับนิวรสู้กับใจตัวเองอย่าเบื่อหน่ายอย่าท้อถอยทำใจให้ตื่นแพ้ใจตนเองถูกนิวรณ์ครอบงำกามฉันทะติดอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเวลานี้เราก็ปฏิบัติธรรมเราก็เห็นความเป็นจริงเราก็ไม่ไปติดอยู่ในกามคุณทั้งหลายตรงกันข้ามเราก็เห็นตามความเป็นจริงเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาการปฏิบัติธรรมเปลี่ยนใจเราได้เราเคยโกรธเคยพยาบาทเคยไม่พอใจจิตใจเล่าร้อนนั่นก็เป็นนิวรธรรมพยาปทะความอาฆาตพยาบาทมาดร้ายเวลานี้เราก็มาปฏิบัติธรรมเราก็เปลี่ยนใจเราได้นะไม่ว่าใครในโลกนี้ก็มีเท่ากันนะมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีอนิจจังของอนัตตาเหมือนกันนะเราไปหลงโกรธเขาหลงไปยึดไม่พอใจนะเราก็มาเปลี่ยนใจเราให้เป็นอโหสิกรรมให้เป็นเมตตาไม่ไปโกรธไม่ไปพยาบาทใจร้อนเราก็มาทำใจให้เย็นได้วิจิกิจฉาถ้าคนไม่ปฏิบัติธรรมก็สงสัยมาปฏิบัติธรรมแล้วจะได้อะไรมาวัดแล้วจะได้อะไรทำสมาธิเราจะได้อะไรถ้าเราตั้งใจปฏิบัติทำกายวาจาใจให้สงบได้เราก็จะเห็นความเป็นจริงมาปฏิบัติทำเราได้ทุกอย่างได้ขันติความอดทนได้วิริยะบารมีความภาคความเพียรเมตตาบารมีปัญญาบารมีจนถึงอุเบกขาบารมีวางเฉยได้กายปวดกายเมื่อยใจคิดนึกเราก็มีบารมีในการปฏิบัติทำใจให้สงบได้แก้ปัญหาได้คนที่มาปฏิบัติธรรมก็จะไม่สงสัยในบุญนั่งสมาธินี้เป็นยอดบุญเราปฏิบัติบูชาหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองปตบุญโยท่านคอยเน้นคอยสอนภาคเพียรให้เรามีสติมีสมาธิเวลานี้เราก็ปฏิบัติบูชาเป็นการบูชาอันสูงสุดเราก็จะไม่สงสัยในการปฏิบัติบุญเป็นชื่อของความสุขสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีแก้ปัญหาได้ราคะโทสะโมหะก็จะได้น้อยลงศีลสมาธิปัญญาก็จะเกิดขึ้นเห็นบุญเห็นบาป
คนที่มาทำสมาธิจะเห็นบุญบุญที่เราได้ทำความดีก็ดีใจเห็นบาปใจร้อนเห็นใจของตนเองเห็นอดีตพูดไม่ดีใจก็ทนไม่ได้ทำไม่ดีใจเราก็ทนไม่ได้แม้แต่คิดไม่ดีใจเราก็ร้อนทนไม่ได้เช่นกันบุญมีจริงบาปมีจริงคนมาทำสมาธิเราก็ไม่สงสัยจะกลัวบาปมีหิริโอตตัปปะละอายจะมีความภาคความเพียรในการปฏิบัติสมบัติใดๆก็เอาอะไรไปไม่ได้นอกจากการที่เรามาเถอศีลปฏิบัติธรรมนี่เองเป็นสมบัติที่เราทำแล้วติดอยู่ในใจเราใจก็สงบได้ฉะนั้นเวลานี้เราก็ให้เรามีความภาคความเพียรให้มากกำหนดพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงเอากายเป็นฐานเป็นที่ตั้งเราอย่าเบื่อหน่ายในการปฏิบัติธรรมเลือดเนื้อชีวิตที่พ่อแม่ให้มามีคุณค่ามากให้เราเกิดสติเกิดปัญญาเวลานี้เราก็น้อมมาดูเส้นผมที่อยู่บนศีรษะเกสาผมเกสาผมเกสาแปลว่าเส้นผมเราก็นั่งหลับตาน้อมเข้ามาเห็นพิจารณาเส้นผมนี่เป็นของไม่สวยไม่งามความเป็นจริงเป็นเช่นนั้นมีสีมีกลิ่นเป็นอสุภะเส้นผมเพียงเส้นเดียวตกลงไปในแก้วน้ำเป็นของเจ้าของเองก็ดีเป็นของผู้อื่นก็ดียิ่งเวลานี้เราก็ยิ่งเห็นความเป็นจริงว่าเป็นของใครก็เกิดความรังเกียจกลัวโรคภัยไข้เจ็บต้องนำเส้นผมนั้นออกไปกำจัดทิ้งไปกลายเป็นหวาดกลัวด้วยซ้ำไปเส้นผมใครเนี่ยถ้าเป็นของเราเราก็เห็นว่าเป็นของปฏิกูลไม่สะอาดแต่เป็นของผู้อื่นแล้วก็หวาดกลัวลองเวลานี้ลองกำหนดดูความเป็นจริงเกสาผมเกสาผมให้เรากำหนดพิจารณาในหลักธรรมอิทธิบาททั้งสี่ฉันทะพอใจวิริยะความเพียรจิตตะใส่ใจวิมังสาใคร่ควรแล้วก็ใคร่ควรเส้นผมนี่แหละมีลักษณะอย่างไรมีสีมีสันฐานสั้นยาวอย่างไรเป็นของปฏิกูลแล้วยังเป็นของไม่เที่ยงจับดำก็เป็นขาวเป็นงอกสุดท้ายก็หลุดล่วงไปเป็นอนัตตาเราก็ยึดไว้ไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้เห็นเส้นผมตนเองเป็นธรรมะเห็นเส้นผมของตนเองเกิดสติเกิดปัญญาปัญญาในที่นี้คือเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาสามัญลักษณะสามมันคือธรรมดานี่เองเราไม่ต้องไปเห็นที่อื่นไม่ต้องไปรู้อย่างอื่น
รู้สิ่งที่พ่อแม่ให้มารู้สิ่งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้เราน้อมเข้ามาโยนิโสมนสิการทำไว้ในใจโดยอุบายที่แยบคายพิจารณาดูเส้นผมเป็นธรรมะไต่ตองพิจารณาดูเกศาผมเกศาผมสระล้างทุกวันทำไมนะเพราะว่ามีเหงื่อมีไข่มีรังแคติดอยู่ที่เราหลับหรือว่านอนถ้ามีหมอนนะหมอนก็มีกลิ่นมีคราบไข่นะเจ้าของทนไม่ได้ต้องเอาไปซักซักแล้วก็ไม่นานนะมาถูกกับเส้นผมของตนเองแล้วก็เหมือนเดิมเป็นของปฏิกูลไม่สวยไม่งามมีกลิ่นเราก็มาสอนใจตัวเองเกศาผมเกศาผมโลมาขนโลมาขนขนคิ้วขนตาขนที่ขึ้นทั่วผิวกายเว้นฝ่ามือฝ่าเท้าเป็นของปฏิกูลเช่นเดียวกับเส้นผมเหงื่อใครก็มาจากรูขุมขนนี่แหละเป็นของไม่สะอาดเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาณขาเล็บณขาเล็บเรานั่งหลับตาเวลานี้นิ้วหัวแม่มือมือขวามือซ้ายชนกันแล้วก็น้องก็มาดูณขาเล็บณขาเล็บมีลักษณะสันฐานอย่างไรมีสีอย่างไรสั้นยาวแบบไหนเราก็พิจารณาดูเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตากำหนดดูใจอยู่กับปัจจุบันธรรมโยนิโสมนสิการทำไว้ในใจโดยอุบายที่แยบคายเห็นเล็บในปัจจุบันพิจารณาให้มากเห็นว่าเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามเห็นว่าเป็นอนิจจังเห็นว่าเป็นทุกขังเห็นว่าเป็นอนัตตาฝึกเอาไว้ใจของเราก็จะได้สงบบ้างปฏิบัติเราก็จะได้มีสติมีปัญญาตนเป็นที่พึ่งแห่งตนถ้าเราไม่ฝึกไม่ปฏิบัติถึงเวลาแล้วเราก็จะมีทุกข์เราก็ดับทุกข์ไม่ได้เวลานี้เราก็ฝึกไว้เพื่อเป็นที่พึ่งของตนเองเวลาเราแก่เราเจ็บเวลาเราจะตายจริงๆมาเห็นเล็บตนเองแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใจเราก็จะได้วางเฉยได้ฝึกวันนี้จะเป็นประโยชน์กับเราในวันหน้าอาจจะไม่ประมาทคนที่เก็บเงินเก็บทองเขาก็เหลือกินเหลือใช้แต่เขาเอาไปไม่ได้แต่ที่เรามาทำสติทำสมาธิทำปัญญาพอถึงเวลาแล้วไม่มีใครเอาของเราไปได้เราทำมากใจเราก็มีสติมีปัญญามีทุกข์แล้วก็ดับทุกข์ได้แต่ถ้าเราไม่ทำเงินทองเราก็เอาไปไม่ได้สติปัญญาเราก็ไม่เคยทำเราก็จะไม่ได้อะไรฉะนั้นเวลานี้ต้องมีความภาคความเพียรเห็นประโยชน์ในการปฏิบัติพอเวลานี้มีน้อยชีวิตเราก็เหลือน้อยเราก็ปฏิบัติให้มากเห็นประโยชน์ในการทำสติทำสมาธิเวลานี้เราก็ทำกำหนดดูณขาเล็บณขาเล็บ
เล็บมือก็ดีเล็บเท้าก็ดีถ้าเล็บเท้าเรากำหนดดูความเป็นจริงเป็นของปฏิกูลจริงไหมตัดแล้วก็อนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็ตัดเล็บเล็บก็กลายเป็นดินไปไม่มีใครเป็นเจ้าของเราก็เป็นเจ้าของไม่ได้กำหนดดูนะขาเล็บนะขาเล็บทันตาฟันทันตาฟันฟันภายในปากเป็นอย่างไรเวลานี้เรานั่งหลับตาแปรงฟันทุกวันเราก็มั่นใจอยู่ดีว่าฟันนี้มีกลิ่นฟันนี้ไม่สะอาดฟันนี้ต้องผุฟันของเราต้องถอนทิ้งไป5 ปี 10 ปี 20 ปี 30 ปีฟันของเราก็ทนไม่ไหวเหมือนกันก็ผุก็พังก็ถอนทิ้งไปแล้วเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาแปรงฟันทุกวันเช้าบ่ายเย็นก็ยังมีกลิ่นเจ้าของก็รังเกียจก็ยังผุก็ยังพังเป็นเหตุให้เราต้องถอดถอนทิ้งเพราะเป็นทุกข์นั่นเองเวลานี้กำหนดดูฟันบนฟันล่างฟันเป็นซิกซี่ทันตาฟันทันตาฟันอย่าเบื่อหน่ายอย่าท้อถอยทำให้มากโยนิโสมนสิการทำไว้ในใจโดยอุบายที่แยกคายเห็นฟันเรามีสีมีกลิ่นมีอนิจจังทุกขังอนัตตาอนัตตาหมายถึงไม่มีใครเป็นเจ้าของอยู่ในปากเราเราก็เป็นเจ้าของไม่ได้นะบังคับก็ไม่ได้เวลาหมอถอนฟันแล้วหมอก็ไม่อยากได้ฟันอยู่ในปากของตนเองเจ้าของเองก็ไม่ต้องการเพราะความเป็นจริงฟันก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของถอนแล้วก็ไม่มีใครอยากได้ตัวเราก็เช่นกันถึงเวลาเราแก่เจ็บตายไปเอาไปเผาเป็นขี้เถ้าเอาไปฝังก็กลายเป็นดินไม่มีใครอยากได้เป็นเจ้าของแล้วเจ้าของเองก็ไม่อยากได้ตายไปแล้วก็ไม่คิดจะมาเอาฟันไปไม่เคยคิดว่าจะเอาฟันนี้ไปอยู่กับเราจนตายแต่เวลาตายไปแล้วไม่เคยคิดถึงว่าจะเอาฟันไปเวลานี้ลองกำหนดดูความเป็นจริงทันตาฟันทันตาฟันมีน้ำลายมีเสลดฟันนี้อยู่กับเศษอาหารก็มีกลิ่นผุพังนั่งหลับตาเห็นฟันภายในปากน้อมเข้ามาดูโยนิโสมนสิการทันตาฟันทันตาฟันเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเรามีสติมีปัญญาเห็นฟันเป็นอย่างนั้นเราก็ลองเทียบเคียงกับอารมณ์ที่เรายึดไว้ความอาฆาตพยาบาทที่เราฝังเอาไว้อยู่ในจิตในใจเราก็ลองนึกถึงฟันฟันอยู่ในปากเรายังเป็นเจ้าของไม่ได้เลยตายไปแล้วเราก็ไม่เอาแต่ความอารมณ์ที่เราโกรธอาฆาตพยาบาทเนี่ยตอนเราอยู่เราก็ไม่ยอมทิ้งไม่ยอมละก็จะยึดไว้ถ้าเกิดเวลาเราตายขึ้นมาฟันเอาไปไม่ได้แต่ความโกรธจะตามเราไปลองมาเทียบเคียงดูถ้าเราเห็นฟันเราก็เอาไปไม่ได้ความ
ความโกรธที่เรามีไว้เราก็ถอดถอนออกบ้างเราจะเอาไปทำไมความโลภความโกรธความหลงเห็นปันแล้วมันก็บอกกับใจตัวเองตายไปแล้วเราก็ไม่คิดจะเอาฟันไปสักซีกหนึ่งแต่ความโกรธที่เราตอนมีชีวิตอยู่เราไม่เคยเห็นฟันตัวเองว่าเราก็ไม่อยากได้อะไรความโกรธความพยาบาทอาฆาตเราปรารถนาหรือเราต้องการเราก็หวั่นไหวหวาดกลัวเวลานี้เราก็แก้ปัญหาถ้าเราโกรธใครพยาบาทใครเวลานี้ก็ตั้งจิตให้ใจเป็นกุศลอุทิศบุญกุศลแผ่เมตตาให้เป็นอโหสิกรรมอย่าได้โกรธอย่าได้เกลียดกันเขาก็มีฟันเขาก็เอาอะไรไปไม่ได้ให้เขานึกถึงเมตตาให้เรานึกถึงเมตตาสงสารกันกำหนดดูทันตาฟันทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังผิวหนังที่หุ้มกายเรานี่เองนะไม่ต้องไปดูที่อื่นนะนั่งหลับตาตะโจหนังตะโจหนังมีเหงื่อมีใครนะต้องอาบน้ำต้องส่งน้ำน้ำที่หมดไปจำนวนมากมายของที่เราใช้เป็นสบู่ก็ดีเป็นผงซักผ้าก็ดีผ้าที่เรานุ่งห่มแล้วเปื้อนเหงื่อเปื้อนใครต้องเอาไปซักผ้าที่เรานุ่งห่มแล้วต้องเปลี่ยนถ้ามาพิจารณาดูน้ำที่เราใช้ไปมากมายเหลือเกินผ้าที่เราเปลี่ยนไปก็เป็นกองผิวหนังก็ยังสกปรกอยู่เท่าเดิมทำให้เขาสะอาดไม่ได้เลยเวลานี้กำหนดดูตะโจหนังตะโจหนังฉะนั้นธรรมะนี่เป็นของกลางๆอากาลิโกไม่จำกัดการ2,000กว่าปีผิวหนังก็ยังไม่สะอาดเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาโยนิโสมนสิการทำไว้ในใจโดยอุบายที่แยบคายนึกเสมอเวลาโกรธขึ้นมาโลภขึ้นมาหลงขึ้นมาใจไม่สงบขึ้นมาเราก็มีสติมีปัญญามาดูผมขนเล็บฟันหนังมาสอนใจตนเองเราจะได้อะไรความโลภโกรธหลงผิวหนังของเราก็เป็นธรรมะคอยเตือนคอยบอกให้เราปล่อยวางไม่ไปยึดมั่นถือมั่นให้เกิดสติเกิดปัญญามากมายเวลานี้เราน้อมเข้ามาดูตะโจหนังตะโจหนังปรารภความเพียรอย่านั่งหลับคนที่มานั่งถ้าเราไม่มีความเพียรก็นั่งหลับขาดสติเราก็นั่งเราก็ไม่มีความเพียรไม่มีความอดทนไม่มีในการที่เรามาปฏิบัติธรรมนั้นจำเป็นที่เราต้องมีความอดทนมีความภาคความเพียรเอาน้อมเข้ามาดูพิจารณาให้มากโยนิโสมนสิการหมายถึงทำไว้ในใจโดยอุบายที่แยบคายมาเห็นกายของเราเป็นอสุภะผมขนเล็บฟันหนังถ้าแยกออกไปก็มีเนื้อมีเอ็นถ้าแยกเนื้อแยกเอ็นออกไปก็มีโครงร่างโครงกระดูกที่เรานั่งอยู่ได้เป็นโครงก็มีโครงร่างโครงกระดูกทำให้เรานั่งแล้วก็น้อมเข้ามาดูศีรษะของเราก็มีกระโหลกศีรษะตาของเราก็เป็นโพรงจมูกก็เป็นโพรง
นะขากรรไกรบนขากรรไกรล่างน้องก็มาดูกระดูกก้านคอเป็นข้อๆกระดูกหัวไหล่นอนก็มาดูแขนตัวเองกระดูกแขนกระดูกข้อศอกกระดูกมือกระดูกนิ้วมือน้องก็มาดูกายตนเองซี่โครงในตัวเราเป็นซิกเซกไปกระดูกสันหลังเป็นข้อๆร้อยรัดมาถึงก้นกบถึงขาถึงหัวเข่าถึงแข้งไปถึงเท้ากระดูกนิ้วเท้านั่งสมาธิลองน้อมเข้ามาดูเห็นกายของเราโยนิโสมนสิการพิจารณากายของเราตามความเป็นจริงโครงร่างโครงกระดูกเป็นอย่างไรมีลักษณะมีสีเราเคยเห็นกระดูกในตู้กระจกก็ดีที่เขาแขวนไว้ก็ดีของตนเองก็เช่นกันก็เป็นของไม่สวยไม่งามเป็นอสุภะถ้าเราเอาโครงร่างโครงกระดูกแยกออกไปอีกภายในโครงร่างโครงกระดูกก็มีหัวใจมีตับมีกระเพาะอาหารมีลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กกระเพาะอาหารก็มีอาหารเก่าลำไส้ก็มีคูดมีกระเพาะปัสสาวะมันก็มีมูดกายของเราก็มีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟส่วนแข็งก็เป็นดินส่วนเหลวก็น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำลายน้ำเฉลดน้ำไขข้อมันสมองก็เป็นส่วนเหลวไปก็เป็นน้ำที่เราหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นลมคนเรามีชีวิตอยู่ได้ก็ยังมีธาตุไฟมาประชุมกายของเราก็ประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเวลาคนตายไปแล้วธาตุไฟก็ดับก็ไม่หายใจลมก็ไม่ขับเคลื่อนน้ำเลือดน้ำเหลืองก็นองไหลออกมาลมก็ไม่เคลื่อนไหวก็พองตัวก็ขึ้นอืดถึงเวลาแล้วร่างกายก็บูดเน่าส่งกลิ่นเป็นที่น่ารังเกียจอย่างยิ่งฉะนั้นเวลานี้กายของเราก็เช่นกันโยนิโสมนสิการน้อมเข้ามาให้เห็นตามความเป็นจริงว่าข้างนอกที่เรากลัวที่เราเห็นแล้วเป็นของไม่สะอาดเป็นของปฏิกูลเป็นอสุภะไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยก็คือตัวเราเองตัวเราก็เหมือนกันเพียงแต่เราขาดสติขาดปัญญาถ้าเราเห็นอย่างนี้พิจารณาธรรมะก็จะสอนใจตนเองให้เราไม่ประมาทจะเร่งทำความดีจะกลัวบาปว่าร่างกายเราไม่สะอาดแล้วใจเราจะทำบาปทำกรรมให้ทุกข์ร้อนทำไมก็จะหวั่นไหวมีหิริโอตตัปปะพูดถึงบาปแล้วก็กลัวไม่กล้าพูดไม่กล้าคิดไม่กล้าทำพอเห็นร่างกายเราเป็นอสุภะเป็นของน่าเกลียดน่ากลัวเราก็ต้องทำใจของเราให้ดีทำใจของเราให้ประเสริฐมีเมตตามีกรุณามีมุทิตามีอุเบกขาถ้าเราทำความดีทำสติทำสมาธิแล้วธรรมะบารมีก็เกิดขึ้นมากมายสิ่งที่ไม่เคยเกิดเราก็จะสามารถมาทำบารมีให้เกิดขึ้นได้ใจร้อนเรามาปฏิบัติใจก็เย็นได้ใจไม่เคยสงบเลยมาปฏิบัติใจก็สงบได้ใจของเราก็เหมือนกับเป็นสิ่งที่เราต้องรักษา
ผู้ใดฝึกจิตดีแล้วย่อมนำสุขมาให้ชนะอะไรไม่เท่ากับชนะใจตัวเองเรามีที่พึ่งตนเป็นที่พึ่งแห่งตนตนก็เตือนตนเองได้ที่สุดแล้วตนก็ไม่ประมาทเห็นร่างกายของเราเป็นอสุภะเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนิจจเป็นอนัตตาโยนิโสมนสิการทำไว้ในใจโดยอุบายที่แยบคายเห็นกายเห็นเวทนาเวทนาหมายถึงความรู้สึกความรู้สึกทางกายความรู้สึกทางใจก็ดีเวทนาก็เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเป็นนามเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตจิตของเรานี้ไม่มีตัวไม่มีตนนะคิดนึกอะไรเราก็กำหนดดูกายเรานิ่งนะแต่จิตของเรานั้นเราก็กำหนดดูเห็นอารมณ์เห็นใจเราเป็นบุญเห็นใจเราสงบถ้าเราไม่รักษาใจเราไว้ใจเราก็เหมือนน้ำนะก็จะไหลลงต่ำถ้าเราขาดสติใจก็จะออกนอกกายไปหาอดีตไปสู่อนาคตเราก็ปรุงแต่งคิดนึกแต่พอเรามาตั้งสติมาเห็นอารมณ์ตนเองเห็นจิตตัวเองเราก็เห็นอารมณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาโยนิโสมนสิกามาเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมธรรมในที่นี้ก็คือที่กายที่ใจเราสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังก็ดีเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกก็ดีตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองกาย32ก็ดีเห็นตามความเป็นจริงว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่มีใครเป็นเจ้าของเราอยู่ไม่ถึง100ปีนะเราก็ต้องคืนเข้าไปนะดินน้ำลมไฟเขาก็จะเอาคืนเราก็ต้องจากกันไปนะเราก็เห็นกายเวทนาจิตธรรมโยนิโสมนสิการสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายและจิตใจก็เป็นทุกข์ทนได้ยากเราก็เห็นตามความเป็นจริงสัพเพธัมมาอนัตตาติหมายถึงธรรมทั้งหลายทั้งปวงก็หามีตัวมีตนไม่ฉะนั้นมาปฏิบัติธรรมแล้วก็เห็นตามความเป็นจริงเห็นกายเวทนาจิตธรรมก็โยนิโสมนสิการมีสติมีปัญญาน้อมเข้ามาทำไว้ในใจโดยอุบายที่แยบคายนะรับธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนแสงสว่างนะใจเราก็มีสติมีปัญญานะเวลามีความโลภโกรธหลงเราก็ทำสติทำสมาธิปัญญาก็เหมือนแสงสว่างความมืดก็หายไปทุกข์เกิดขึ้นเราก็เห็นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ก็ดับไปเอาเวลานี้ก็พอสมควรกับเวลาเราก็น้อมเข้ามาดูกายตนเองเห็นหน้าตาเห็นเรานุ่งห่มผ้าแบบไหนนั่งอยู่ในลักษณะอย่างไรให้เรามีสติมีสัมปชัญญะเห็นหน้าตาตนเองเห็นเรานุ่งห่มผ้าแบบไหนกำหนดที่ลมหายใจลมหายใจเข้า
ให้เรามีสติลมหายใจออกให้เรามีสติเราทำสมาธิเป็นเราก็ออกจากสมาธิเอากายของเราเป็นที่ตั้งเจริญอานาปานสติลมหายใจเข้าเป็นอย่างไรมีสติลมหายใจออกเป็นอย่างไรให้เรามีสติเราก็ภาวนาลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสำรวจดูใจเจ้าของด้วยสงบมากน้อยแค่ไหนหรือว่าใจเราคิดนึกไม่สงบฟุ้งซ่านลำคาญใจแบบไหนสำรวจดูถ้าเราสงบเราก็ทำความสงบให้ยิ่งขึ้นไปถ้าใจเราทุกข์ร้อนเหลือเกินเราก็จะเตือนใจตนเองบอกกับใจตัวเองว่าเราจะไม่ประมาทนะจะหาโอกาสปฏิบัติธรรมให้มากให้ใจเราเข้าถึงธรรมบ้างนะให้ใจเราสงบบ้างนะเราก็จะได้ปฏิบัติแล้วก็จะได้มีที่พึ่งตนเป็นที่พึ่งแห่งตนตนเตือนตนเองได้ตนก็จะได้ไม่ประมาทในธรรมยืนเดินนั่งนอนคิดนึกอะไรเราก็จะได้มีสติถ้าจากนี้ไปเราก็ทำความรู้สึกตัวว่าจะออกจากสมาธิกำหนดที่มือขวาให้ยกมือขวาขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็ค่อยเลื่อนไปที่ข้อด้านขวาช้าๆถึงข้อด้านขวาแล้วกำหนดช้าๆค่อยๆคว่ำมือลงกำหนดที่มือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็เลื่อนไปที่ข้อด้านซ้ายถึงข้อด้านซ้ายแล้วก็คว่ำมือลงกำหนดที่มือขวายกมือขวาขึ้นมากลางทรวงอกกำหนดมือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือให้อยู่ในลักษณะดอกบัวตูมที่พวกเราน้อมเอากายวาจาใจมาปฏิบัติบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเป็นการบูชาอันสูงสุดพวกเราก็รวมจิตรวมใจเป็นหนึ่งน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เทพองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันรัชกาลที่10องค์สมเด็จพระบรมราชินีองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถพระบรมสานุวงศ์ทุกพระองค์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานที่เราเอาเลือดเนื้อชีวิตที่พ่อแม่ให้มาพวกเราทุกคนก็ขอแสดงความกตัญญูกตเวทิตารู้จักบุญคุณแล้วก็คิดจะตอบแทนในการปฏิบัติให้กายเลือดเนื้อชีวิตของท่านที่ให้มาเป็นบุญหากท่านมีทุกข์ก็ขอให้บุญนี้หนุนนำให้ท่านพ้นทุกข์หากท่านมีสุขอยู่แล้วก็ขอให้ผลบุญนี้หนุนนำให้ท่านมีความสุขยิ่งขึ้นไปน้อมระลึกถึงครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตปัญโยครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทุกองค์ทุกท่านเราก็มาปฏิบัติบูชาเป็นการบูชาอันสูงสุดระลึกถึงผู้มีพระคุณเจ้าที่เจ้าทางเทวดาอินพรหมท้าวจตุบาลทั้ง4ขอท่านเหล่านั้นโปรดเมตตามาอนุโมทนาบุญด้วยอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยขอผลบุญนี้จงสำเร็จจงสำเร็จกับหมู่ญาติผู้ล่วงลับไปเป็นพ่อแม่เป็นปู่ย่าตายายเป็นพี่น้องเป็นมิตรเป็นสหายนะหรือว่าเป็นศัตรูหมู่มารด้วยกันนะก็ขอให้มาอนุโมทนามีส่วนในบุญที่เราได้ทำหากท่านมีทุกข์ขอให้ผลบุญนี้หนุนนำให้ท่านพ้นทุกข์หากเคยล่วงเกินท่านด้วยประการใดๆทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมขอท่านเหล่านั้นโปรดเมตตาให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกันแผ่เมตตาไปไม่มีประมาณให้กับหมู่สรรพสัตว์ทั้งหลายสัตว์ที่เกิดในครรภ์ก็ดี
สัตว์ที่เกิดจากฟองไข่ก็ดีสัตว์ที่เกิดในเท่าไข่ก็ดีสัตว์ที่เกิดขึ้นโตทีเดียวก็ดีขอหมู่สัตว์ทั้งสี่เหล่านั้นมีโอกาสได้มารู้ธรรมเห็นธรรมถึงความพ้นทุกข์ตั้งสัจจาธิษฐานว่าเราจะเอากายวาจาและใจทำแต่คุณงามความดีมีคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์เป็นที่พึ่งให้เราประพฤติปฏิบัติธรรมให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคสี่ผลสี่ตลอดถึงพระนิพพานจากนี้ไปเราก็ค่อยยกมือจดที่ศีรษะเป็นการออกจากสมาธินะเราก็น้อมระลึกถึงผู้มีพระคุณหน่วยแพทย์หน่วยพยาบาลเจ้าหน้าที่หน่วยคัดกรองต่างๆนะขอท่านเหล่านั้นได้ผลบุญจากที่เราประพฤติปฏิบัตินะให้ท่านเหล่านั้นมีบุญคุ้มครองรักษาปลอดภัยนะแผ่เมตตาให้กับผู้ป่วยนะขอให้มียารักษานะผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะก็ขอให้ไปสู่สุคตินะตัวเราเองนะก็คงจะต้องอยู่ได้ไม่ถึง100ปีอย่าได้ประมาทว่าเราจะดีกว่าเขานะเราก็คงจะเหมือนกันสุดท้ายก็มีสภาพเท่ากันดินน้ำลมไฟเท่านั้นเองต่างกันก็คนที่ว่าคนมีศีลมีสมาธิมีปัญญาลองเทียบเคียงดูเราก็ไม่ต่างจากเขานะวันหนึ่งเราก็ต้องแก่หนีความแก่ไม่ได้เป็นเรื่องธรรมดาวันหนึ่งเราต้องเจ็บหนีความเจ็บไปไม่ได้เป็นเรื่องธรรมดาเราต้องพักภาคจากของรักของชอบใจทั้งหมดทั้งสิ้นนะเราต้องถึงวันหนึ่งเราก็ต้องจากกันนะเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดแล้วใครทำกรรมอันใดไว้เราก็หนีกรรมไม่พ้นนะไม่ว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นใครก็ตามนะให้ทานรักษาศีลภาวนาก็เป็นกรรมดีนะเราก็ได้รับกรรมอันนั้นนะก็อย่าได้ประมาทนะจากนี้ไปใจที่เป็นบุญนะใจที่มีเมตตาใจที่มีสมาธิเราก็พร้อมเพียงกันแผ่เมตตาเป็นพลังบุญพลังสมาธิพลังสามัคคีนะโดยความพร้อมเพียงกันอีกครั้งหนึ่งสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาภัยยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญช่วงนี้ก็จะว่าไปก็อากาศร้อนนะเราก็ต้องดูแลสุขภาพให้ดีนะโควิด19นะก็ไม่ได้อยู่ไกลเลยนะอยู่แค่จมูกนี่เองนะที่ปิดปากปิดจมูกเนี่ยแสดงว่าอยู่ใกล้ๆนี่เองนะจากนี้ไปแล้วก็ให้เราหาที่พึ่งอันแท้จริงนะพึ่งตนเองแล้วเราก็เอาหลักธรรมเนี่ยเป็นผู้ไม่ประมาทในธรรมในสมัยพุทธกาลเนี่ยก็มีกิริมานนท์ก็ป่วยพระองค์ก็ให้พระอานนท์เนี่ยเรียนกิริมานนทสูตรเนี่ยไปบอก
ไปสอนไปเจริญให้พระเนี่ยมีสติก็มีสมาธิมีปัญญาขึ้นมาธรรมโอสถนี่มีจริงนะอาหารที่เราเกินกินเข้าไปเนี่ยอาหารกายก็มีจริงกินเข้าไปแล้วก็เป็นประโยชน์มาเป็นผมขนเล็บฟันหนังตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยก็กินอาหารมาไม่เคยขาดนะทำให้เรางอกงามมาเป็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองเนี่ยอาหารที่เราเดิมทานเข้าไปเนี่ยก็มีประโยชน์อาหารใจเราล่ะในเมื่อกายของเราไม่ประกอบด้วยกายกับใจนะเราเคยให้อาหารใจไหมเวลาร่างกายเราป่วยปวดหัวปวดท้องหรือว่าเป็นโควิดเนี่ยก็ยังมีวัคซีนหรือว่ามียารักษาแล้วถ้าเกิดใจเราป่วยล่ะเราเคยคิดถึงใจเราไหมว่าจะเอาอะไรรักษาหมอช่วยไม่ได้นะหมอช่วยได้แต่กายข้างนอกเนี่ยเขาก็จะดูตามอาการเขาก็ช่วยได้แต่อาการที่เขาเรียนมาจากร่างกาย32ของเราเนี่ยมีสมุฏฐานอย่างไรป่วยจากอะไรรักษาอย่างไรนะเขาก็ดูจากอาการที่เราป่วยที่เราเจ็บปวดหัวปวดท้องเขาก็เอายาตามที่เขาศึกษาเล่าเรียนเราก็หายได้ถ้าป่วยไม่มากแต่ใจของเราล่ะลองนึกให้ดีเขาก็เวลาเรามีความสุขเรียกว่าอาหารใจเวลาเรามีความสงบเรียกว่าอาหารใจฉะนั้นกิริมนนทสูตรเนี่ยก็เป็นธรรมโอสถร่างกายก็ป่วยแต่ใจเนี่ยมีธรรมะคุ้มครองรักษานะเบื้องต้นต้องมีพุทธงค์พุทธงค์7ประการเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นน่าเป็นสิ่งที่ธรรมโอสถนะพุทธงค์7ประการไม่ได้อยู่ที่ไหนนะไม่ใช่เป็นเรื่องยากแต่ตนต้องเป็นที่พึ่งแห่งตนตนต้องไม่ประมาทในตนแล้วตนก็ต้องนำธรรมะเนี่ยมาปฏิบัติพุทธชน7เนี่ยเริ่มต้นก็คือสติสัมพุทธชงนะในสติที่เรายืนเดินนั่งนอนคิดนึกในสติปัฏฐาน4ขึ้นชื่อว่าสติเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องเจริญให้มากเป็นกรรมฐานนะสติสัมพุทธชงเนี่ยพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติศีลานุสติเทวตานุสติจาคานุสติอุปสมานุสติกายคตาสติมโนาสติจนกระทั่งอานาปานสติสติสัมโพชฌงค์เนี่ยเราก็ปฏิบัติได้ทุกลมหายใจทุกวันทุกเวลาทุกสถานที่งั้นสติสัมโพชฌงค์เนี่ยเป็นธรรมโอสถนะเวลาใดก็ตามนะที่เรามีสติขึ้นมาเนี่ยเรามีที่พึ่งเราเป็นผู้ไม่ประมาทนะถ้าคนขาดสติเป็นไงก็จะมีความโลภความโกรธความหลงนะก็จะทำอะไรก็ผิดทำอะไรก็เป็นทุกข์เป็นภัยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมถ้าไม่มีสติก็เป็นทุจริตวจีกรรมถ้าไม่มีสติก็เป็นวจีกรรมที่ทุจริตกล่าวคำหยาบโกหกเพ้อเจ้อส่อเสียดขาดสติถ้าเราไม่มีสติใจเราก็เป็นมโนกรรมที่ทุจริตมีความโลภความโกรธความหลงความยึดมั่นถือมั่นนั่นสติสัมปชงเนี่ยเป็นธรรมโอสถถ้าเรานึกได้เนี่ยเราจะรู้เลยว่าเรามีที่พึ่งนั่นหลวงพ่อสนองกตปัญโยพยายามให้เราเจริญสติมากสติสัมปชงถ้า
ธรรมวิจยะสัมพุทโธพอเรามามีสติเราจะเห็นทันทีเลยใจเรามีทั้งบุญและบาปมากมายที่เราทำไว้เนี่ยกรรมที่เราทำไว้ต้องเป็นวิบากผลของกรรมจะปรากฏที่ใจเราพูดไม่ดีไม่มีใครสนใจหรอกแต่ใจจะไม่ลืมทำไม่ดีเนี่ยต่อให้ไม่มีใครเห็นใจก็เห็นยิ่งคิดไม่ดีเนี่ยคิดอยู่ทุกวันนะจนไม่รู้ว่าตัวเองทำร้ายใจตัวเองแต่พอมาทำสติแล้วเห็นความคิดตัวเองธรรมวิจยะก็สามารถว่าอะไรเป็นบุญเราก็เพียรทำให้เกิดขึ้นรักษาบุญไว้อะไรเป็นบาปมันจะเห็นทันทีว่าต้องเพียรละพูดก็ไม่ได้ทำก็ไม่ได้อย่าไปคิดเลยนะก็คอยละคอยละอาฆาตพยาบาทมีความโลภยินดีในกามคุณจิตใจฟุ้งซ่านนะมันจะเห็นใจตัวเองก็ธรรมวิจยะเนี่ยก็เลือกมาแต่สิ่งที่เป็นกุศลสิ่งที่เป็นอกุศลก็เพียรละก็เป็นธรรมโอสถรักษาใจเราได้นะวิริยะสัมพุทโธยืนเดินนั่งนอนคิดนึกอะไรต้องมีความเพียรยิ่งเวลานี้โควิด19เนี่ยเป็นโอกาสที่เราต้องเจริญวิริยะสัมพุทโธเดินจงกรมทั้งวันทั้งคืนนั่งสมาธิทั้งวันทั้งคืนจะเป็นไรไปถ้าเราทำน่ะจะเป็นไรไปล่ะจะเป็นประโยชน์กับใจเราอย่างมากเลยเพราะเวลาเนี่ยเป็นโอกาสที่เราต้องหาที่พึ่งให้กับตัวเองนะต้องหาธรรมะเนี่ยเป็นที่พึ่งให้กับตัวเองต้องเดินจงกรมนะเราต้องปฏิบัติธรรมนะวิริยะสัมพุทโธเนี่ยนะหลวงพ่อสนองกตบุญโญตอนอยู่ประชานะท่านก็เจริญสติทั้งกลางวันกลางคืนนอนก็มีสติท่านก็ไม่นอนห่มผ้านะท่านก็นั่งสมาธิแล้วก็หลับพอกำหนด4ชั่วโมงท่านก็ตื่นตอนที่อยู่ของพระโตยังเป็นสังฆสีเนี่ยท่านไม่เคยนอนหรอกนะฮะตมายไม่เคยท่านนอนสักทีตอนที่ท่านบวชยังเป็นสังฆสีนะท่านก็มีแต่ยืนเดินนั่งเนี่ยแล้วก็เพียรมาสอนให้ญาติโยมมีสติมีความภาคความเพียรสอนตั้งแต่3ทุ่มยันตีห้าเนี่ยจนบิณฑบาตเนี่ยตั้งแต่เริ่ม3ทุ่มนี่แหละนะอาตมาก็จะเป็นพระขาวก็เห็นท่านมีความภาคความเพียรเพียรสอนเพียรปฏิบัติสอนให้มีความเพียรทั้งวันทั้งคืนน่ะเรื่องจริงนะหลวงพ่อสนองเนี่ยตอนที่ท่านมาสอนที่เนี่ยที่ลานธรรมท่านสอนด้วยให้เรามีสติอาตมาก็เป็นพระขาวก็นั่งฟังครูบาอาจารย์ก็มีเมตตาท่านไม่เบื่อหน่ายในการเอาธรรมะมาให้พวกเราปฏิบัตินะดูว่าวันเสาร์อาทิตย์วันพระก็จะมีเนสัญชิกทั้งวันทั้งคืนนะไม่มีประโยชน์มากประโยชน์กับใจตัวเองนะกายมันก็หลับแต่ใจเนี่ยเวลานอนมันไม่หลับอ่ะมันก็ฝันอีกถ้าเรานั่งสมาธิเดินจงกรมทั้งวันทั้งคืนก็จะมีธรรมะโอสถคุ้มครองนะอริยสัมพุทโธเมื่อเราทำความเพียรแล้วก็จะเอาของไม่ดีออกไปก็จะเกิดปัสสัทธิคือความสงบแล้วคนที่นั่งสมาธิข้ามเวทนาได้คนที่นั่งสมาธิแล้วสามารถเห็นใจตัวเองแล้วก็เกิดความสงบได้ปัสสัทธิเกิดปิติได้ปิติเนี่ยคืออาหารใจนะเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยนะปิติเนี่ยคืออาหารใจคนที่เดินจงกรมมีปิตินั่งสมาธิมีปิติเนี่ยพระเจ้าพิมพิสารเป็นแบบอยู่ในคุกน่ะเดินจงกรมทั้งวันทั้งคืนน่ะพระรถพระเจ้าตูแปลกใจทำไมพระองค์ถึงพระวรกายไม่สุดไม่โทรมเลยจะให้ตายแต่ไม่ตายเพราะว่าไม่ได้ให้อาหารไม่ได้ให้อาหารไม่ส่งอาหารให้พระเจ้าเพ็ญพิสารก็เดินจงกรมทั้งวันทั้งคืนนะ
ตาเนี่ยมองไปช่องหน้าต่างเห็นพระพุทธเจ้าเห็นชายจีวรแค่นั้นก็มีปิติแล้วนะก็เดินจงกรมทั้งวันทั้งคืนนะจนกระทั่งพระเจ้าตู่ก็แปลกใจว่าทำไมถึงไม่ตายทำไมไม่สิ้นพระชนม์สักทีนึงก็มารายงานว่าพระองค์เนี่ยเดินจงกรมทั้งวันทั้งคืนก็จึงมีอุบายให้ช่างพลบอกมาแล่ฝ่าเท้าจึงเดินจงกรมไม่ได้ขาดอาหารขาดปิติก็จึงสิ้นพระชนม์อันนั้นด้วยเหตุการณ์เนี่ยภัยอันตรายเนี่ยมันชิดเข้ามาแล้วเราต้องหาที่พึ่งว่าเราเคยไหมปฏิบัติขนาดเนี้ยเอาธรรมะโอสถมารักษาใจเราไม่กลัวหรอกอย่างพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยเป็นกษัตริย์แฟนมาคตเนี่ยพระเจ้าตู่จับมาคุมขังหมายจะเอาชีวิตพระเจ้าพิมพิสารไม่หวั่นไหวเลยเป็นพระโสดาบันก็เดินจงกรมทั้งวันทั้งคืนทีนี้เวลานี้ก็เช่นกันนะภัยมาถึงแล้วเราก็ต้องหาที่พึ่งนะเพียรปฏิบัติไปนะให้เรามีปิติให้เรามีปัสสัทธิให้เรามีวิริยะให้เรามีสมาธิสมาธิเนี่ยเดินก็ให้เราตั้งใจนั่งก็เราตั้งใจไปอยู่ที่ไหนก็จิตอยู่กับกายเรานะให้เราทำใจของเราเนี่ยอยู่กับกายมีสติจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนะจะกายจะขยับเราก็มีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีสมาธิแล้วก็อุเบกขาสัมโพชฌงค์มีอยู่7ประการ1สติสัมโพชฌงค์2ธรรมวิจยะ3วิริยะ4ปัสสัทธิ5ปิติ6สมาธิ7อุเบกขาพอคิริมานนทสูตรเนี่ยก็ทำได้อยู่แล้วก็น้อมมาวางใจให้อุเบกขาก็เป็นธรรมโอสถเมื่อมีสมาธิแล้วเนี่ยอุเบกขาแล้วณเวลานั้นพระอานนท์ก็ได้เอาหลักธรรมสัญญา10ประการสัญญา10ประการไม่ใช่เป็นเรื่องยากนะเป็นเรื่องที่เราต้องรู้ต้องปฏิบัติเพราะว่าอะไรเพราะเป็นประโยชน์กับใจเราเป็นธรรมโอสถให้ใจเราได้รู้ได้เห็นก่อนนะเหมือนเราจะเดินทางถ้าเราต้องรู้ก่อนว่าทางที่เราจะไปเนี่ยต้องเตรียมอะไรแล้วเราไปที่นั่นจะถึงอะไรนะพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้บอกทางแล้วก็จุดประทีปไว้ให้บอกทางให้แต่ถ้าเราไม่รู้แล้วก็ไม่ได้เตรียมว่าถึงว่าเราจะไปจะไปไหนแล้วกายเราแตกดับใจเราจะไปไหนเห็นไหมลองนึกให้ดีลองนึกให้ดีถ้ากายเราผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดเจ้าของก็เอาคืนดินน้ำลมไฟก็จะเอาคืนใจเราจะไปไหนจะเป็นเหตุผลว่าธรรมะเนี่ยเป็นที่พึ่งเราได้ตนเตือนตนได้ตนเอาธรรมะมาปฏิบัติไม่ประมาทสัญญา10ประการข้อที่1อนิจจสัญญาอนิจจสัญญาหมายถึงความไม่เที่ยงอะไรคือความไม่เที่ยงอุปทานขันธ์ทั้ง5องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรมเรื่องอุปทานขันธ์ทั้ง5ในจำนวน 84,000 พระธรรมขันธ์พระองค์ทรงแสดงมากที่สุดคือธรรมะข้อนี้อุปทานขันธ์ทั้ง5รูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยสอนมากที่สุดเลยถ้าสิ่งนี้ใจเราต้องเห็นก่อนนะว่ามันไม่เที่ยงแต่ถ้าเราใจเราไม่เห็นว่าถึงเวลาเจ้าของเอาคืนเราไปไม่ถูกนะเราจะไปทางไหนต้องเห็นอนิจจังก่อนเราปล่อยวางได้ว่าโอ้เจ้าของเอาไปเถอะมันเป็นของไม่เที่ยงของเราก็ไม่ใช่แต่เป็นของดินน้ำลมไฟใจเราก็สงบได้นะบังคับไม่ได้หรอกมันเป็นจริงอ่ะอนิจจสัญญาอนัตตสัญญาอะไรคืออนัตตสัญญาคือความเป็นเจ้าของไม่ได้ไม่มีตัวไม่มีตนอันแท้จริงอะไรล่ะอายตนะภายใน6ตาหูจมูกลิ้นกายและใจอายตนะภายนอก6รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลม
เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่พลังก็เหมือนกันในอดีตก็เหมือนกันปัจจุบันก็เหมือนกันในอนาคตอีกกี่พลังก็เหมือนกันเป็นอนัตตสัญญาอสุภสัญญาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตกาย32เนี่ยตลอดกาลอากาลิโกไม่มีกำหนดเลยว่าธรรมะของพระเจ้าจะไม่จริงอสุภะคือไม่สวยไม่งามดูกายเราตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเป็นหญิงเป็นชายเป็นคนรวยคนจนเกิดชาติไหนเท่ากันนะให้เราเห็นอย่างนี้ใจเราก็จะได้โอ้นี่คืออสุภะนะกามคุณทั้งหลายก็จะได้รู้จักว่าเราหลงผิดแล้วปหานะสัญญาปหานะสัญญาหมายถึงอกุศลในใจเราเนี่ยเราต้องกลัวนะเราต้องกลัวว่าบาปที่เราทำไว้นะอกุศลเราต้องนี่คือปหานะสัญญาความโลภความโกรธความหลงอุปกิเลสความเห็นแก่ตัวนิวรณ์ห้าอนุสัย7สังโยชน์10เนี่ยทั้งหมดทั้งสิ้นเลยคือของสกปรกในใจเราเนี่ยเราต้องเอาสัญญา10ประการโอ้ใจเราทำไมเป็นอย่างนี้ร่างกายก็ไม่สะอาดแล้วใจเรายังมีของแบบนี้อีกเหรอความโลภโกรธหลงมากมายเหลือเกินแล้วก็ปหานะสัญญาต้องตัดเลยต้องละเลยไม่ต้องแปลแล้วใจเราเห็นเลยว่าต้องปฏิบัตินะไม่เอาแล้วโกรธไม่เอาแล้วโลภไม่เอาแล้วทิฏฐิมานะต้องเห็นเลยไม่มีใครช่วยเราได้นะเราต้องตนเป็นที่พึ่งแห่งตนปหานะสัญญาวิราคะสัญญาให้เราเห็นว่าสิ่งที่เรามาปฏิบัติเนี่ยเป็นทางออกเลยถ้าเราไปหมกมุ่นอยู่กับราคะเนี่ยเราก็อยู่ในกามคุณติดอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสนั่นเองเหมือนตัณหาไม่เคยเหมือนถมแม่น้ำมันก็ขึ้นมาแล้วก็เหนื่อยทุกข์เหมือนไฟไม่อิ่มในเชื้อเลยเราก็เห็นเนี่ยวิราคะสัญญาก็พยายามเอาออกไปเสียให้ใจเราเนี่ยปราศจากกามคุณทั้งหลายในรูปเสียงกลิ่นรสนิโรธสัญญาคำสอนของพระเจ้ามีมาตั้งแต่ 2,000 กว่าปีที่พระองค์ตรัสรู้ที่ต้นสีมหาโพธิ์พระองค์ตรัสรู้ในอริยสัจ 4ทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคนิโรธสัญญาก็คือเหตุการณ์ที่พระองค์ตรัสรู้แล้วเอาธรรมะข้อนี้นิโรธเนี่ยความดับทุกข์เนี่ยจาโคสละตัณหาเหล่านั้นปฏินิสโคปล่อยตัณหาเหล่านั้นมุตติวางตัณหาเหล่านั้นอนาลโยไม่ไปพัวพันตัณหาเหล่านั้นตรงเนี้ยก็คือนิโรธสัญญาลองนึกดูว่าเราจะเอาไหมตัณหาอุปาทานเนี่ยถ้าเราแก่แล้วเจ็บแล้วแล้วโควิดเข้ามาถึงตัวแล้วเนี่ยเรายังไม่รู้จักเลยว่าจะทำยังไงให้ใจเราเนี่ยดับทุกข์ได้นั้นสัญญาสิบประการเป็นหนทางนะให้เราฟังแล้วน้อมเข้ามาปฏิบัติว่ามีนะพระเจ้าบอกทางแล้วก็ชี้ทางแล้วก็จุดประทีปให้ด้วยนะเห็นทางด้วยนะพระองค์ตรัสรู้แล้วก็เอาสิ่งที่ท่านตรัสรู้มาบอกพระองค์พ้นทุกข์แล้วพระองค์ก็เมตตาเอาสิ่งนี้ให้เราพ้นทุกข์ด้วยนะนิโรธสัญญาข้อต่อมาสัพพะโลเกอนัพพิรตะสัญญาสัพพะโลเกอนัพพิรตะสัญญาหมายความว่าโลกนี้ไม่น่ายินดีลองนึกดูนะคนที่เกิดมาเนี่ยทั้งโลกเลยเกิดมาตั้งอยู่ในครรภ์น่ะยังไม่ทันเริ่มตาเลยนะทุกข์แค่ไหนแล้วทำไมพ่อแม่เป็นทุกข์อีกนะต้องกว่าจะเบ่งออกมาแม่ก็เกือบตายพอเบ่งออกมาต้องเลี้ยงจนพ่อแม่แทบตายแล้วจนพ่อแม่ทุกวันนี้ก็จากไปแล้วแล้วตัวเราเห็นไหมตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเราติดอยู่กับอะไรสังโยชน์เป็นเครื่องร้อยรัด
ใจสัตว์ทั้งหลายสังโยชน์เนี่ยให้เราเกิดแก่เจ็บตายหมุนเวียนอยู่อย่างนี้อยู่ในวัฏสงสารไม่มีวันหลุดจากตรงนี้ได้เลยสังโยชน์เป็นเครื่องร้อยรัดใจอนุสัยคือสิ่งที่เราทำไว้หน่อเนื่องทุกชาติมาอนุสัย7กามราคะปฏิฆะทิฏฐิมานะวิจิกิจฉาแล้วก็อวิชชานี่คืออนุสัย7ที่เราสร้างขึ้นมาเองแหละเกิดกี่ชาติกี่ชาติก็อยู่ในอนุสัยหน่อเนื่องมันกันมาตลอดสังโยชน์อีก10นะเครื่องร้อยรัดใจหมู่สัตว์ทั้งหลายไม่ให้หลุดจากวัฏสงสารเนี่ยสักกายทิฏฐิมีตัวมีตนวิจิกิจฉาไม่เคยเชื่อเลยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่เคยเชื่อเลยว่าพระชง7สัญญา10จะช่วยได้ไม่เคยเชื่อเลยสงสัยอยู่นั่นเองว่าเฮ้ยทำไม่ได้หรอกไม่เคยเข้าหาธรรมเลยศีลพัตตปรมาสไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันแท้จริงไปหลงพึ่งอย่างอื่นแล้วสุดท้ายได้อะไรนี่คือสังโยชน์นะกามราคะปฏิฆะนี่คือสังโยชน์เบื้องต่ำซึ่งเราก็แก้ไม่ได้แต่ถ้าเรามาเห็นว่าเนี่ยโลกใบนี้ก็อยู่ในสังโยชน์ที่ร้อยรัดใจเรารูปราคะอรูปราคะมานะอุทธัจจะกุจกุจจะและอวิชชาก็เป็นสังโยชน์เพิ่งสุขอีก5อย่างนั้นพระเจ้าเนี่ยตัดสังโยชน์ได้ละจึงได้พ้นทุกข์ดับทุกข์ไม่ต้องกลับมาแก่เจ็บตายในโลกใบนี้อีกไม่เอาแล้วเห็นว่าโลกเนี่ยท่านสร้างบารมีมาเห็นแก่แล้วเจ็บตายท่านไม่สงสัยแล้วถามว่าควรที่จะปฏิบัติหาทางดับทุกข์เห็นเลยว่าสัพพะโลเกอนัพพิรตะสัญญาโลกนี้ไม่น่ายินดีเราไปสู่พระนิพพานสมบัติไม่ต้องกลับมาแก่เจ็บตายอีกสัพพะสัพพะสังขาเรสุอนิจจสัญญาเห็นว่าร่างกายของเราเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงต้องเสื่อมไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าเวลาใดโควิดไม่โควิดเนี่ยความเป็นจริงก็จะปรากฏปรากฏให้เราเห็นว่าเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นอย่างเนี้ยโลกทั้งใบเนี่ยสัพพะสังขาเรสุอนิจจสัญญาเราไม่ต้องให้ใครมาบอกแล้วเราต้องหาที่พึ่งบอกตัวเองว่าเราแก่ทุกวันเจ็บทุกวันยังต้องให้ใครมาบอกอีกว่าโควิดน่ากลัวในตัวเราก็มีอยู่ตลอดเวลาอาทีนวะสัญญายังไม่บอกมีข้อหนึ่งข้ามมาก็คือร่างกายเราเป็นหลังของโรคแน่นอนไม่มีเลยที่จะไม่มีโรคนะมีตาก็โรคตามีหูก็โรคหูมีฟันก็โรคฟันมีตับมีไตโรคแต่นี่อะไรอ่ะมะเร็งเอ่ยเกาเอ่ยเบาหวานเอ่ยปวดเมื่อยเอ่ยที่หลงที่เลิมเอ่ยโรคประสาทเอ่ยมีร่างกายเรานี่เป็นหลังของโรคเลยอาทีนวะสัญญาเป็นเรื่องที่เราต้องพิจารณาดูข้อสุดท้ายก็คืออานาปานสติทำอะไรไม่ได้พูดอะไรไม่ได้คิดอะไรไม่ได้อานาปานสติเนี่ยอยู่ในสัญญา10ประการจะทำได้ไหมล่ะข้อสุดท้ายอานาปานสติธรรมะของพระเจ้าทำให้ทุกคนไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าพระหรือโยมเพราะว่าธรรมะของพระเจ้าบอกทางแล้วก็จุดประทีปไว้ให้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกเวลาจะแก่จะเจ็บจะหมดลมจริงๆก็ดูซิว่ามันมีไหมบังคับได้ไหมเป็นเจ้าของได้ไหมใครจะมีมากกว่าเราใครจะเป็นเจ้าของความเป็นจริงแล้วไม่มีเลยมีแค่ลมหายใจเข้าก็เป็นอนิจจังมีแค่ลมหายใจออกก็เป็นอนิจจังมีแค่ลมหายใจเข้าก็เป็นทุกข์ลมหายใจออกก็เป็นทุกข์ลมหายใจเข้าก็เป็นอนัตตาลมหายใจออกก็เป็นอนัตตาทั้งเข้าทั้งออกเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีอะไรที่เราจะต้องไปยึดไว้ได้เลยลมหายใจเราไม่มีตั้งแต่เกิดมาจะบอกมันรู้ไม่ได้แล้วนะคนเราเขาหมดลมหายใจก็ตายนะฉะนั้นที่เรามีช
ชีวิตอยู่ได้ก็เพราะลมหายใจเนี่ยนี่แค่นี้เองนะชีวิตของเราเนี่ยดังนั้นเราก็ประมาทไปว่าเราต้องอายุนั่นได้นั่นได้ไม่มีอะไรหรอกมีสัญญาสิบประการคีรีมโนทสูตรก็ได้ยินได้ฟังก็วางใจเวทนาอาพาธเหล่านั้นก็หายไปองค์พระมหากัสสปะองค์พระโมคคัลลานะผู้มีฤทธิ์มากแม้แต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ให้พระจุนทะมหาเถระว่าให้แสดงสัญญาสิบประการพระองค์ก็เห็นอาพาธเหล่านั้นก็หายไปนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ต้องได้ยินแล้วก็เข้าใจแล้วก็นำมาปฏิบัติเป็นประโยชน์เป็นที่พึ่งกับตนเองได้เหมือนกับที่เปรียบให้ฟังว่าร่างกายเราต้องการอาหารต้องการดูแลนะแล้วใจเราก็ต้องมีสิ่งนี้ธรรมโอสถดูแลรักษาให้ดีนะให้เรามีมนุษย์สมบัติเทวดาสมบัติถึงพระนิพพานสมบัติเป็นหนทางที่พระเจ้าบอกทางแล้วก็จุดประทีปไว้ให้นะอย่าได้หวั่นไหวเลยโลกใบนี้ถ้าเรามีที่พึ่งคือตนเองไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายนะก็ขอให้เราเนี่ยให้เห็นประโยชน์ในการที่มาวัดสังฆทานเห็นประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมว่าธรรมะของพระเจ้านั้นเป็นที่พึ่งได้นะพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งได้นะพระอริยสงฆ์เจ้าผู้ปฏิบัติแล้วก็เอาหลักธรรมมาเผยแผ่ให้เราได้ปฏิบัติเป็นที่พึ่งได้ที่สุดแล้วก็ขอเราทุกคนทุกท่านอย่าได้ประมาทนะให้เรามีน้ำจิตน้ำใจเมตตาสามัคคีกันนึกถึงหน่วยแพทย์หน่วยพยาบาลเจ้าหน้าที่ทุกคนนะที่ท่านเหมือนกับหลวงพ่อสนองสอนว่าเหมือนกับเป็นคนที่จุดประทีปนะเราป่วยเราเจ็บเข้ามาดูแลรักษาเทียนที่จะดับก็ต่อขึ้นมามีลมหายใจต่อได้นั้นหมอที่ช่วยกันรักษาเจ้าหน้าที่ทุกคนก็ได้บุญนะก็อนุโมทนาแล้วเราก็อย่าได้ประมาทนะอย่าให้หมอต้องเหน็ดต้องเหนื่อยเลยนะก็ขอให้ผลบุญเนี่ยให้เราข้ามพ้นภัยพิบัตินี้นะด้วยความสันติด้วยความสงบทุกคนทุกท่านก็ขอยุตินะก็ขอเอวังยุติด้วยประกาศและฉนี้